ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้ว Oppo Reno 8T 5G คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทาง Oppo อย่าง Oppo Reno 8T 5G เผยมาแล้วครับโดย Oppo Reno 8T 5G ที่มีรหัสโมเดลว่า CPH 2505ไม่ใช่รุ่นใหม่แต่อย่างไรครับเพราะรุ่นนี้ก็คือเวอร์ชันรีแบรนด์ของ Oppo A1 Pro ที่เปิดตัวที่ประเทศจีนไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับส่วนสเปคของ Oppo A1 Pro หรือ Oppo Reno 8T 5G มีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล AMOLED โค้งขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2412x1080 พิกเซลแสดงผลสีแบบ 10 บิตมีค่าริฟเฟรชเรท 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 6955G ให้แรมมาแบบ LPDDR4X มีเลือก 8GB กับ 12GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 2.2 มีเลือก 118GB กับ 256GB บนระบบแกน Android 13พร้อมทับด้วย ColorOS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลรูปแสง F1.7กล้องพอร์เทรตความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,800 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไวร์67วัตต์ซูเปอร์วูคคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 8T 5G จะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ